สวัสดีทุกท่านครับผมยังอยู่ที่ตำบลบวกค้างอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ครับผมด้านหน้าที่เป็นกำแพงสีแดงๆนะครับจากถนนเส้นหลักนะครับขวามือเนี่ยก็จะวิ่งไปในส่วนของที่ว่าการอำเภอสันกำแพงนะส่วนซ้ายมือวิ่งเข้าไปที่อำเภอบ้านทีครับผมแล้วก็วันนี้ผมมานำเสนอที่ดินแปลงเล็กนะจากถนนเนี่ยนะครับความกว้างอยู่ที่5เมตรนะตรงนี้เป็นเพื่อนบ้านนะครับเป็นลักษณะเพิ่งจะขึ้นโครงเลยน่าจะทำเป็นลักษณะคือบ้านสวนนะโอ้สุดยอดเลยแล้วด้านหลังเนี่ยมีบ่อปลาด้วยนะวันนี้ผมมานำเสนอในส่วนของที่ดินแปลงเล็กเนี่ยนะ อยู่ตรงขวามือแล้วก็ตรงนี้เพื่อนบ้านเนี่ยกำลังทำบ้านเลยเนี่ยกำลังเทปูนนะซึ่งทำเป็นคานเนี่ยนะฮะแล้วก็ด้านบนแสดงว่าไฟถึงนะครับถนนความกว้าง5เมตรจากถนนลาดยางด้านหน้านะครับวิ่งเข้ามาเนี่ยเพียงแค่100เมตรเองก็จะถึงที่ดินแปลงเล็กก่อนหน้านี้มีคุณลูกค้าที่สอบถามผมมาเกี่ยวกับที่ดินแปลงเล็กเพื่อที่จะปลูกบ้านเนี่ยหรืออาจจะทำเกษตรเนี่ยโหเรียนเชิญเลยที่ดินอยู่ตรงขวามือนะครับเมื่อกี้นี้ผมลองวัดดูแล้วนะที่ดินเนี่ยเริ่มจากตรงนี้นะครับด้านในเนี่ยจะมีหมุดนะเป็นหมุดแนวเขตเนี่ยนะฮะจากตรงนี้นะยาวไปเลยอยู่ที่35เมตรไปชนกำแพงเพื่อนบ้านเลยนะครับด้านหน้านี่มีเพื่อนบ้านนะเนี่ยตรงเนี้ยแล้วถ้าเกิดผมหันหลังเข้าแปลงที่ดินนะครับด้านหน้าเนี่ยเป็นทิศตะวันออกพระอาทิตย์อยู่ด้านหน้านี่นะครับนี่นะแล้วตรงนี้เพื่อนบ้านเนี่ยกำลังสร้างบ้านเลยแล้วก็ที่ดินมานี่เลยอ่ะมาอีกนิดนึงนะครับที่ดินแปลงนี้ทั้งหมด308ตารางวานะครับนี่นะยาวมานี่เลยมาชนกำแพงเพื่อนบ้านเนี่ยครับตรงนี้เป็นเพื่อนบ้านนะครับนี่นะเพื่อนบ้านนะครับบ้านหลังใหญ่ๆโตๆเนี่ยนะครับนี่แนวเขตถึงตรงนี้เลยนะครับนี่มีเสารั้วเพื่อนบ้านเนี่ยนะ35เมตรนะครับหน้าแปลงที่ดินสำหรับท่านผู้ชมที่กำลังมองหาที่ดินเนี่ยถ้าเกิดเราจะปลูกบ้านเนี่ยเราก็ถมสักนิดนึงนะเพราะว่าที่ดินแปลงนี้ด้านในเนี่ยจะมีลำไยนะครับทั้งหมด25ต้นนะเจ้าของทราบมีความประสงค์ที่ต้องการจะขายนะครับในราคา1ล้าน3แสนหารออกมาเนี่ยอยู่ที่ตารางวาละ4,200นะครับเดี๋ยวเราเข้าตรงนี้เลยครับถ้าเกิดเราจะทำเป็นบ้านหรือทำเป็นบ้านสวนเนี่ยเราก็ตัดเพื่อที่จะเป็นทางเข้าซะหน่อยเพราะว่าตรงลักษณะด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นแนวรั้วนะซึ่งมีต้นมะขามเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราเข้าแปลงที่ดินเลยครับปึ๊บเมื่อกี้นี้ให้เจ้าของทรัพย์มาชี้แนวเขตเนี่ยนะครับแนวหมุดอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยนะครับแนวหมุดนะตรงนี้เป็นของเพื่อนบ้านครับของเราเนี่ยไปตรงนี้เนี่ยขวามือทั้งหมดเลยครับแล้วก็จากแนวหมุดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังเนี่ยก็จะติดกับเพื่อนบ้านส่วนเพื่อนบ้านเนี่ยครับหน้าแปลงเนี่ยเพื่อนบ้านอยู่ตรงนี้นะบ้านหลังใหญ่เนี่ยนะครับด้านหน้าเนี่ยเป็นถนนซึ่งผมตอนที่เปิดคลิปนะครับอยู่ด้านนี้นะเดี๋ยวผมจะพาไปชมในส่วนของท้ายแปลงที่ติดกับเพื่อนบ้านนะก็จะติดกับรั้วเพื่อนบ้านเลยเนี่ยนะครับภายในแปลงที่ดินก็ลำไยเนี่ยอายุ10ปีนะครับลำไยนะทั้งหมด25ต้นนะครับเนี่ยนะแล้วก็เดินไปเรื่อยๆครับไปให้มันชนแนวหมุดแล้วก็ชนในส่วนเพื่อนบ้านเลยรูปแปลงที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะเนี่ยเพื่อนบ้านอันนี้นี่เพื่อนบ้านก็ถมนะครับนี่หมุดอยู่นี่นะครับแล้วตรงนี้จะเป็นรั้วเพื่อนบ้านแล้วของเราก็ไปชนที่ของเพื่อนบ้านซึ่งมีบ้านหลังใหญ่เนี่ยนะครับความสูงจะระดับน้ำทะเล298เมตรนะหายห่วงเลยแล้วก็ภายในแปลงมีต้นมะนาวด้วยนะนี่นะต้นมะนาวด้วยแล้วนี่ก็เป็นลำไยอายุ10ปีนะครับอันนี้เพื่อนบ้านเขาถมเนี่ยดูดินี่เพื่อนบ้านเขาก็ถมนะเนี่ยนะฮะเพราะช่วงนี้หน้าแล้งเนี่ยตอนนี้รถ6ล้อเนี่ยกำลังทำหน้าที่ถมดินกันเลยเพราะว่าช่วงหน้าแล้งเนี่ยเขาก็ต้องรีบถมเนี่ยนะครับเนี่ยดูดิเห็นไหมถ้าเราจะปลูกบ้านเนี่ยเราถมลักษณะเนี้ยก็คือเราไม่ต้องถมทั้ง3งานก็ได้ครับเราถมแค่บางส่วนที่เราต้องการจะปลูกบ้านก็ได้เนี่ยนะแนวรั้วมานี่เลยเนี่ยไปชนรั้วเพื่อนบ้านสังเกตเนี่ยรั้วลวดหนามนี่นะครับ
นี่ก็จะมาชนรั้วเพื่อนบ้านอันนี้เป็นบ้านหลังใหญ่นี่นะครับเห็นไหมแล้วก็ตรงขึ้นไปหน้าถนนเลยเห็นนะครับเมื่อกี้นี้ผมเอาโดรนขึ้นบินเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมก็น่าจะได้เห็นในส่วนของบรรยากาศโดยรอบเนาะเพราะว่าสันกำแพงกับบ้านที่นะครับก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่าจะสร้างสนามบินเนี่ยโอ้ถ้าเกิดว่าสนามบินสำเร็จนะผมคิดว่าราคาที่ดินจะสูงขึ้นอีกเยอะเลยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวใช่ไหมครับอำเภอบ้านที่เป็นของลำพูนส่วนอำเภอสันกำแพงเป็นของเชียงใหม่สองอำเภอนี้มันติดกันครับผมเนื้อที่ที่สร้างสนามบินเนี่ยก็ประมาณพันกว่าไร่เนี่ยประมาณนี้นะครับนี่แนวรั้วแล้วด้านหน้านี่เป็นถนนเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับเห็นไหมในมีถังเก็บกักน้ำด้านบนเนี่ยนะครับนี่ชนแนวรั้วเพื่อนบ้านพูดถึงว่าถ้าเราจะปลูกบ้านเนี่ยเราก็เอาเฉพาะทางเข้าบ้านเนี่ยประมาณสัก4เมตรแล้วเราก็ถมเพื่อที่จะปลูกบ้านเนี่ยก็ถือว่าเหมาะเลยนะครับแล้วการเดินทางนะครับจากที่ดินแปลงนี้ไปที่ที่ว่าการอำเภอแล้วก็ตลาดสดโลตัสเนี่ยใช้ระยะเวลาเพียงแค่15นาทีเองนะไม่ไกลนะครับนี่นะวันนี้มานำเสนอที่ดินแปลงเล็กเนี่ยนะฮะขนาดย่อมสำหรับคุณลูกค้าที่กำลังมองหาที่ดินปลูกบ้านเนี่ยนะครับแล้วเดินทางไม่ไกลเนี่ยเข้าเชียงใหม่ก็น่าจะประมาณ20นาทีเองนะครับเนี่ยนะไม่ไกลนะเนี่ยเหมาะเลยเราก็ถมสักประมาณสักงานหนึ่งก็ได้ครับเพราะว่าในที่ดินแปลงนี้มัน308ตารางวาใช่ไหมเราก็ถมสักงานหนึ่งเลยเอาสวยๆเลยตัดต้นลำไยออกเนี่ยนะครับเพราะว่าผมหาลงมาเนี่ยมันตกตารางวาละ 4,200 ซึ่งราคามันก็ไม่แรงนะครับถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้ด้วยแล้วก็ในส่วนของน้ำไฟเนี่ยถึงนะครับหายห่วงนะครับนี่นะนี่แนวหมุดอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นถนนนะเนี่ยนะครับแนวหมุดความสูงจากระดับน้ำทะเลผมแจ้งแล้วนะอยู่ที่298เมตรนะครับหายห่วงนะน้ำไม่ท่วมแน่นอนนะครับแล้วก็เพื่อนบ้านสังเกตดูเพื่อนบ้านกำลังสร้างบ้านเลยเนี่ยนะเสาไฟเนี่ยกำลังสร้างบ้านเลยเนี่ยนะครับเพื่อนบ้านตรงนี้ก็หน้าแปลงที่ดินอยู่ตรงขวามือเนี่ยนะครับส่วนการเดินทางเนี่ยผมแจ้งแล้วนะเพราะว่าที่สันกำแพงเนี่ยเดินเข้าไปเดินทางเข้าไปที่อำเภอบ้านที่เนี่ยก็น่าจะประมาณ15นาทีเองเนี่ยนะไม่ไกลครับผมโอ้สะดวกสบายมากๆเลยมีเพื่อนบ้านกำลังขึ้นโค้งเลยฝั่งนู้นเนาะทำเป็นบ้านสวนเนี่ยนะครับแล้วก็ฝั่งเนี้ยก็กำลังเทพื้นเทโค้งกำลังขึ้นเสาเลยเนี่ยนะครับเนี่ยนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราชมภาพมุมสูงเพื่อประกอบการตัดสินใจครับผมย้ำอีกครั้งนะครับทรัพย์ทุกทรัพย์เนี่ยผมขายในราคาเจ้าของทั้งหมดนะผมไม่บวกผมไม่เทินนะครับขอให้ทุกท่านสบายใจได้นะครับผมโอเคไปนะครับด้านหน้าเป็นถนนเส้นหลักนะครับไปอำเภอบ้านที่ขวามือเนี่ยไปอำเภอสันกำแพงไปนะครับผม